ก็ขอบคุณมากๆนะฟังคุยไปด้วยเนาะทักทายกันเองเลยนะคะเข้ามาเนาะมันคึกคักดีเมื่อคืนนี้คนเยอะมากๆเลยนะคะปิดใจได้ไหมพี่สัญญาเนาะใช่มันเดี๋ยวดูกันนะคะมาฟังข่าวกันว่าเป็นยังไงเปิดเกาะสมุยเนี่ยเกาะพะสมุยพะงันเต่านะทุกคนที่เข้ามาโมเดลนี้คือต้องอยู่ในห้อง3วันในโรงแรมห้ามไปไหนกินอยู่ในโรงแรมเป็นภาคไฟบังคับจะเล่าให้ฟังนะเมื่อก่อนเนี้ยพาร์ทเนอร์เรียกพาร์ทเนอร์ที่ปรึกษาพิเศษดีกว่าคนที่เขาช่วยเราหาที่ดินกับสร้างโรงแรมให้เราไว้เนี่ยนะเขาเป็นกลุ่มคนที่มีโรงแรมอยู่แล้วกับบังกะโลมีร้านอาหารอยู่ที่หาดยวนเขามีมาตรการแบบนี้จริงๆนะ Stay here eat here don't go eat somewhere นะคะเขาเป็นแบบนั้นเลยนะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาคุยกันพิมพ์ไว้นะเดี๋ยวจะอ่านขอคุยก่อนเดี๋ยวมันจะลืมเนาะพอ Stay here eat here คือพักที่นี่กินที่นี่นะห้างไปกินที่ไหนถามจริงๆเรามาเที่ยวนะฉันเนี่ยเป็นคนมาเที่ยวเป็นคนมาพักด้วยต้องมากินข้าวของเธอเหรอเขามีร้านอาหารใหญ่มากเป็นอาหารไทยทำดีเป็นคนไทยบริหารเขาไม่เหมือนกับโรงแรมที่ทำเป็นมาตรฐานใหญ่ๆอ่ะว่าเรากินมื้อเช้าเนี่ยมันต้องบังคับอยู่แล้วเขาถ้ามันรวมอาหารอยู่ในนั้นใช่ไหมแต่กลางวันเย็นนี่เขาสามารถไปกินที่อื่นได้อะทำไมต้องกลับมากินอาหารเย็นที่บ้านเธอเพราะว่าเขารวมอินคลูดให้เราเรียบร้อยแล้วอันนี้เนี่ยตอนนี้สไตล์เนี้ยสไตล์ของสมาคมโรงแรมกำลังทำนะคะทุกคนมาแล้วต้องพักอยู่อย่างน้อย3วันนะคะอยู่ในโรงแรมแล้ว14วันตามเส้นทางที่กำหนดนะคะให้ไปเท่านั้นห้ามวอแวร์ไปที่อื่นมันเป็นไปไม่ได้หรอกอยู่เกาะพะงันเกาะสมุยเกาะเต่านี่มันโคตรหนุกมันจะไปหลบอยู่ตรงไงได้มันก็อยู่แต่ในเฉพาะเกาะนี่แหละนะถ้าเขาให้ไปขอให้ไปให้ทั่วแต่ว่าทีนี้ไอ้ผู้คนที่มันอาศัยอยู่ในนี้หรือว่าไม่รู้ใครเป็นแล้วบังเอิญคนที่ภูมิต้านทานน้อยนะเดี๋ยวดูกันนะฟังกันนะภายใน14วันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ในใจเราอ่ะไม่ได้คิดอะไรหรอกเพราะว่าเราคิดว่าอย่างเราไม่ใช่ว่าอวดนะมันเริ่มมันจะหมดแล้วเงินที่เก็บไว้จะกินอย่างเนี้ยตัวเองคนเดียวประคองค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยแล้วยังจะมาเพิ่มถ้าใช้มือถือไปข้างนอกต้องเติมไอ้เขาเรียกว่าอะไรเติมWi-Fi เติมอินเทอร์เน็ตเพื่อจะเอาไปรูดเงินเพราะเราไม่หยิบเงินไม่ถือเงินนี่แอปของธนาคารมาก็สแกนปั๊บสแกนปั๊บใช่ไหมเปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยนะคะขอบคุณมากๆเสียเจแล้วก็เล็กเหรอคะลักขามชาแนลพี่อ่านผิดหรือเปล่าคะเนี่ย รหามเหรอไม่น่าใช่เป็นตัว R ตัว A ตัว L เนาะดีจังที่ได้เจอคิดถึงมากใครวะทีนี้ไอ้ย่าโอเคขอบคุณมากๆเลยน้องเบาแอดด้วยสวัสดีครับวันนี้โคฟี่เช้านะคะอาหารมื้อเช้ายังไม่ได้กินนะเพราะว่าพี่มียาอาหารเช้าคือก่อนอาหารเช้าเป็นยาไทรอยเนาะต้องกินอย่างน้อย30นาทีเพื่อถึงกินข้าวแล้วก็จะมียาความดันอีก2เม็ดนะประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวแชร์ไปที่สวัสดีขอบคุณทุกๆคนทุกๆกำลังใจนะดีใจจังที่ได้เจอกันทุกตอนนี้เริ่มมั่งอยากคุยบ้างนะคะคุยกันเรื่องเหตุการณ์ปัจจุบันเนาะโอเคแล้วก็อัด